ซึ่งแบบเพื่อนๆที่ผ่านมาที่เขาเคยมาไลฟ์กันแล้วเขาก็ได้พูดไปแล้วแต่ว่าวันนี้พวกเราที่มาไลฟ์ก็จะพูดท็อปิกนี้ขึ้นมาบ้างนะคะก็คือการไลฟ์ในแอป I Am Forest Application ครั้งแรกของทุกคนเป็นยังไงบ้างคะแบบมีการเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนจะเริ่มไลฟ์แล้วก็รู้สึกยังไงบ้างเริ่มที่พี่เขาฟังเลยค่ะโยนกันอย่างนี้เลยฉันเห็นล่าสุดเธอแบบแกะอันบ็อกขนมใช่ไหมอ๋อใช่ล่าสุดเพิ่งรีวิวขนมไปที่ได้มาจากงานปีใหม่แล้วก็มียูทูบเบอร์ด้วยยูทูบเบอร์นิดนึงยูทูบเบอร์โอ้ก็แบบนิดนึงเขาใช่ก็สำหรับไลฟ์ในแอปนะคะก็ตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเหมือนแบบว่ากลัวไม่มีอะไรพูดแต่ไปๆมาๆก็คือไม่ทันเวลานั่นเองก็คือพูดเยอะจนไม่ทันจริงๆก็ตื่นเต้นอยู่เสมอถึงแม้จะเป็นครั้งที่3ที่4แล้วก็ตามก็ยังตื่นเต้นที่จะไลฟ์อยู่เหมือนเดิมใช่ค่ะก็พยายามหาเรื่องคุยสนุกๆแล้วก็แบบตอบคำถาม Q&A อะไรอย่างนี้ก็มาเจอกันได้ค่ะที่ไลฟ์ในแอปค่ะก็ประมาณฉันเจอคนแสบอยู่คนนึงนะก็คือแพนเค้กหญิงสาวเกาหลีก็คือแซวทุกคนแบบล้อเลียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นล้อเลียนท่าทางร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยไหนพูดหน่อยพูดสวัสดีค่ะอ๋อไม่ใช่เหรอภาษาเกาหลีอันยังไงเซลเราไปต้องไปไลฟ์ไงบ้างครั้งแรกที่ไลฟ์แบบว่าตอนนั้นก็คือตื่นเต้นมากแล้วก็มันดึกแล้วแล้วทีนี้เป็นคนเปิดคนแรกด้วยเพราะว่าไม่มีใครมาไลฟ์ไงก็เลยแบบอยากลองไลฟ์ดูใช่ไหมแล้วทุกคนก็เข้ามาปุ๊บแล้วก็มีคนไลฟ์ต่อเหมือนแบบว่าวันถัดไปอ่ะคือรุ่น3แบบจองแบบอย่างนี้เลยทุกคนแบบจองไลฟ์ทั้งวันเลยทุกคนก็คือรุ่น3ของแอปไปแล้วทุกคนก็ล่าสุดก็มีไลฟ์ตอนเช้าเป็นคนแรกของรุ่น3ที่ไลฟ์ตอนเช้าเพราะว่าไม่มีใครตื่นทันใช่ไหมไม่มีใครมาดูเลยเพราะว่าตื่นไม่ทันกันใช่ไหมนั่นแหละใช่ต่อไปที่ในวันของน้องเกรซที่แบบว่าชอบโทรป่วนคนอื่นใช่จริงใช่ก็โดนแกล้งค่ะก็คือเวลาก่อนไลฟ์นะทุกคนเราต้องตั้งนาฬิกาปลุกไม่งั้นเราจะมาช้านี่ตั้งแล้วก็ยังมาช้าอยู่นิดนึงก็ส่วนใหญ่ก็ตื่นเต้นนะแบบครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยแล้วก็แบบส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบแกล้งเพื่อนมากกว่าอะไรนี้ก็แบบใครไม่รู้นะคะพูดเยอะมากโทรไปนี่แบบตอบไม่ทันอ่ะบางคนคนนั้นอ่ะตัวที่เล็กๆหน่อยอ่ะทุกคนอยู่ในไลฟ์เลยไม่รู้ใครเลยใครมีใครโดนเกแกล้งบ้างสุดทอหนูท่อโดนแกล้งค่ะโดนโพเน่ท่อปะเดี๋ยวโดนแกล้ง อยู่ๆก็โทรมาบอกว่าคิดถึงบาบอก็คิดถึงจริงๆนิดนึงไงอุ้ยแต่ว่ามานะคนที่แบบว่าไปหวีดรุ่นพี่ด้วยนะแบบดูทั้งไลฟ์เลยคุณครูฝึกสอนของเรายังไงยังไงซิพี่ป๊อปโดนแกล้งแล้วโดนเฉยเลยอ่ะไหนก็ไปดูมาด้วยกันเห็นนะได้โดนไล่ให้ไปทำกันบ้านด้วยพอพี่เชยบอกว่าให้ทำกันบ้านก็คือทุกคนเงียบเลยก็คือหายเลยแต่ยังอยู่ป๊อปก็คือเปลี่ยนเรื่องพี่เชยน่ารักจังเลยใช่เปลี่ยนเรื่องไปเลยเพราะว่าไม่ได้ค่ะโดนคุณครูที่แท้จริงทวงกันบ้านอ่ะไหนใครอีกโอเน่นายมีวีรกรรมอะไรไหมก็คือครั้งแรกใช่ไหมคะหนูก็ตอนแรกตอนนั้นไม่ได้เตรียมหัวข้อเรื่องอะไรเลยปกติจะเตรียมหัวข้อเรื่องไปแต่ว่าอันนั้นคือไม่ได้คิดอะไรเลยก็คิดแค่ว่าเอาโฟโต้เซตแล้วก็ไปเปิดแล้วก็คือหนูเห็นว่ามีคนทำแบบว่าเป็นแฟกว่าแบบในไลฟ์หนึ่งอะว่าได้ความรู้อะไรบ้างจากแบบได้ความรู้จากหนูแบบอย่างเช่นรู้อะไรเกี่ยวกับตัวหนูบ้างใช่ไหมหนูก็เห็นคนเขียนมาแบบเยอะมากแบบไม่รู้เลยว่าแบบ1ชั่วโมงหนูพูดไปเยอะขนาดนี้คือมันเยอะแบบเยอะมากๆโมเน่เพิ่งรู้หรอโมเน่5นาทีโมเน่ก็พูดยาวเป็นเรียงความแบบพอรู้ทุกอย่างแม้กระทั่งแบบไซส์รองเท้าน้ำหนักส่วนสูงทุกอย่างรู้รูเมทเก่ารู้ด้วยนะว่าเขาข้างๆพี่พิมพ์อยู่ก็แกบอกเขาว่าหนูพูดนะลูกหนูลูกทางทีมงานทางพี่แอดมินนะคะได้ส่งมาบอกว่านัดเราโทรหาพี่เชอร์กันไหมพี่ป๊อปโทรให้พี่ป๊อปโทรนะคะเลยค่ะครูฝึกสอนครูกันนี่ค่ะจริงเหรอเหมือนตอนนั้นพี่ป๊อปบอกว่ากล้าไหมกล้าไหมกล้าไหมพี่ป๊อปได้กล้าเปล่ากล้าเปล่าป๊อปพี่เขาซ้อมอยู่เปล่าทุกคนคะเมื่อกี้ดูไลฟ์แล้วพี่เชอร์ซ้อมอยู่เอ้ยพี่เชอร์บอกว่าพี่เชอร์จะไปซ้อมโอ้แม่รู้ทุกเรื่องเวลารู้ด้วยเดี๋ยวระหว่างรอพี่ป๊อปเดี๋ยวเราก็ให้คนอื่นพูดไปก่อนว่าอะไรทำไมเนี่ยไอ้โทรจริงเหรอเลยคนนึงเลยคนนึงใช่นะเดี๋ยวโมเน่ให้ร้อยหนึ่งฮะเนี่ยทุกคนพี่แก้มยังไม่ได้พูดเลยจริงอะไรก็แก้มเองน่ารักอ่ะยังห้องแพมมีก็โซโล่เปียโนด้วยนะยังไงซิอยู่หอไม่เคยเห็นแพมเล่นเปียโนเลยใช่ดูเธอเลยอ่ะ
ก็ไลฟ์ครั้งแรกใช่ไหมคะไลฟ์ครั้งแรกก็แบบว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะตอนแรกแต่ก็แบบอ้าวสุดท้ายก็คือแบบแทบไม่ได้หายใจเลยค่ะตลอดทั้งไลฟ์แฟนคลับส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าแบบหนูพูดน้อยใช่ไหมแต่ว่าแบบพอไลฟ์จริงก็คือแบบยาวจ้าหนูเชื่อว่าทุกคนก็เป็นมีอีกคนนึงที่แบบว้าวมากก็คือโยเกิร์ตใช่ป่ะเวลาโยเกิร์ตแบบว่าอยู่กับพวกเราโยเกิร์ตจะไม่ค่อยพูดเลยอ่ะใช่แต่เคยไปดูไลฟ์โยเกิร์ตคือโยเกิร์ตพูดทั้งไลฟ์เหมือนหัวหน้าสองอ่ะแบบโยเกิร์ตไม่แต่ว่าเวลาหนูแบบหนูเป็นรูมเมทพี่โยเกิร์ตใช่ไหมแล้วเวลาอยู่ห้องด้วยกันอ่ะสมมติว่าถ้ามีใครสมมติว่ากำลังคุยกันอยู่ใช่ไหมแล้วถ้าใครเข้าห้องมาแบบเปิดประตูปุ๊บพี่โยเกิร์ตจะแบบเงียบเลยอ่ะคือถ้าอยู่กับคนอื่นพี่โยเกิร์ตจะเงียบมากแต่พอแบบพออยู่ในห้องพี่โยเกิร์ตจะแบบพูดทั้งวันเลยแล้วก็แบบเปิดเพลงร้องเพลงทั้งวันเลยแต่ว่าถ้าสมมติอยู่กับคนอื่นพี่โยเกิร์ตจะเงียบกริบเลยโดนเผาแล้วโยเกิร์ตใช่รู้สึกเหมือนกันว่าที่จริงเราโยเกิร์ตเป็นคนพูดเก่งนะก็เคยแอบไปดูแพมไลฟ์เหมือนกันก็พูดเก่งกว่าตัวจริงนะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็แอบไปดูพี่เขาฟังไลฟ์เหมือนกันว่าไปเคยดูพี่ฮูปไลฟ์ใช่เห็นด้วยทักก้าน่ารักมากเลยพี่ฮูปทาหน้ากับเซนก้าเซนหน้าเธอตอนนี้เซนหน้าข้างรักทาก้ากับเซนน่านะคะพี่ป๊อปนี่ยังไงคะพี่ป๊อปกับโทรยังพี่ป๊อปเปลี่ยนเรื่องหรอเดี๋ยวโมนี่ให้ร้อยหนึ่งเลยนะโมนี่ให้ร้อยหนึ่งเลยถ้าพี่ป๊อปโทรกำลังโทรอยู่จริงเหรอจำแล้วจริงเหรอเปิดตัวที่เงินเราต้องกล้าหน่อยพี่ป๊อปเรามาจุดนี้แล้วพี่ป๊อปถ้าพี่ป๊อปไม่โทรหนูโทรนะพี่เจอรับเร็วจังเลยอุ้ยอุ้ยค่ะขอบคุณค่ะก็คือลากมาโทรมาอ๋ออ๋อนั่นเลยค่ะหนูพวกหนูไลฟ์ตู้ปลากันอยู่พี่เชอร์ตอนนี้เป็นทีมนักเรียนค่ะพี่เชอร์ให้กำลังใจนักเรียนของพี่เชอร์หน่อยค่ะในการทำการบ้านนักเรียนของพี่เชอร์ซื้อนะคะน้องๆทุกคนพี่ทำของพี่เสร็จแล้วหรือออกมาเกลแล้วพี่ชะตาบอกว่าให้พี่เจอดุหน่อยก็ค่ะก็คือไม่ต้องบีบนะคะดุแล้วไม่ได้ดุอะไรเลยบอกแค่ว่าฉันกับผมเสร็จแล้วเราเจอหน้ากันอย่างเดียวไม่ได้กดดันเลยพี่เชอร์ไม่ได้กดดันเราแล้วอยากซ้อมแล้วอยากซ้อมแล้วใช่หนูก็อยากกลับแล้วหอแล้วใช่ไหมทุกคนอยากซ้อมแล้วใช่ไหมคะจ้ะรอทุกอย่างดีขึ้นก่อนนะคะซื้อแน่ตอนนี้ซ้อมที่บ้านกันไปก่อนไอ้ทีมันเข้าหัวไปก่อนการบ้านเยอะมากเลยค่ะพี่เชอร์โดนอยู่ที่ลงที่มาหาเลยใช่ไหมมันขัดบอกแม่ยิ้มใหญ่เลยนะคุยใหญ่เลยเซลขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เล่นเกมอะไรใช่ไหมโอ้โหไม่ได้เล่นเกมค่ะโอเคบายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไอ้พี่ป๊อปไหนนะพี่ป๊อปยังไงสิคือสั่นเลยอ่ะป๊อปต่อเลยพี่ป๊อปหน้าแดงปะเนี่ยบัตรอ่อนว่าไปครั้งแรกป้าพี่ป๊อปที่คุยโทรศัพท์กับพี่เชิญใช่ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่สนับสนุนพี่ป๊อปมาขอบคุณที่ด้วยสานฝันนะคะ